ให้อภัยมณีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝนตกไหมไม่ตกค่ะเย่มาแล้วมาแล้วทุกคนง่วงยังถ้าง่วงแล้วเราไปนอนกันเถอะขอนแก่นฝนตกหนักมากช่วงนี้หน้าฝนเหรอคะใช่ไหมเมื่อไหร่จะมีเพลงของเนยบ้างครับหนูไม่มีเพลงค่ะหนูไม่ได้ออกเพลงค่ะแต่งเพลงไหมแต่งเพลงให้หนูสิแล้วก็จ้างหนูไปร้องแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนี่อุ๊ยพาชิตัววันนี้เราจะคุยอะไรกันดีคะเพราะว่าล่าสุดที่หนูไลฟ์ไปอาทิตย์ก่อนๆใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนูต้องมาไลฟ์ด้วยแล้วเพราะว่าหนูไม่ได้มาไลฟ์หลายวันแล้วแต่ว่าหนูก็ยากตรงที่ว่าหนูจะพูดอะไรดีหนูก็เลยพยายามไปหาอะไรมาทำด้วยค่ะหนูไปเจอสิ่งหนึ่งมาคุยเรื่องกล่องจุ่มหนูไม่มีกล่องจุ่มเมื่อวานเพิ่งไปกินปลาหมาใช่ไหมคะแล้วก็เห็นเจนนี่ไลฟ์ใช่ไหมแล้วก็ได้ไปลองเล่นขายกล่องจุ่มด้วยทุกคนขายกล่องจุ่มสนุกมากรู้สึกสนุกมากเลยอะเวลาแบบขายใน TikTok อะมันสนุกอะแล้วหนูก็ได้กลับบ้านมานี่นี่ไปอวดได้น้องกลับบ้านมาแล้วก็ตอนแรกเราได้ตัวซ้ำตัวหนึ่งใช่ไหมคะเจนนี่ก็เลยน้องก็เลยแบบว่าแลกให้แลกตัวหนึ่งน้องให้น้องตัวน้องคนนี้มานี่ดูสิน่ารักไหมน้องเป็นเด็กน้อยแล้วก็มีน้องแมวด้วยเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงแต่ว่าถ่ายรูปไว้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงแล้วก็อวดทุกคนอีกทีแล้วก็หนูมีอะไรอวดด้วยคนรอแป๊บนึงอ่ะอยู่หน้าให้ทีไหนยังไม่รู้แล้วไม่เจออ่ะหนูจะอวดพวงกุญแจอ่ะอุ๊ยแล้วนี่ทุกคนนี่หนูไปทำพวงกุญแจมาค่ะตอนไปคาเฟ่พอไปคาเฟ่ใช่ไหมตั้งใจกินขนมแต่ว่าไปเปิดกล่องจุ่มมาด้วยค่ะแล้วก็อันนี้นี่น่ารักไหมอันนี้เราเลือกเองได้ค่ะว่าเราแบบว่าอยากทำอยากเอาอะไรมาประกอบกันบ้างนี่
น่ารักมากนี่แล้วมันก็จะเกี่ยวตรงนี้จะเกี่ยวให้ดูมันจะเกี่ยวตรงนี้ค่ะนี่ชื่อหุ้ยนี่เกี่ยวยังไงอะหนูเป็นคนนิ้วแรงไม่มีเลยไม่เข้าอ่ะนี่อย่างนี้ค่ะเท่ไหมน่ารักมากนี่แล้วก็อีกอันนึงค่ะอันนี้นี่อันนี้ที่ซ้ำเมื่อวานเพราะว่าหนูไปหยิบมาก็จุ่มได้น้องคนนี้มาค่ะตอนนี้ก็เหมือนกันเป็นแบบว่าพวงกุญแจเหมือนกันอย่างนี้นี่น่ารักไหมนี่น่ารักมากน่ารักครับขอบคุณครับนะใส่แล้วเอาออกไม่ได้ทำไมอะไรอยู่กับพี่แล้วน่ารักไปหมดเพราะว่าพี่ใช้ใจทำค่ะทุกคนน่ารักแล้วก็หนูไปเอาน้องหมีมาด้วยค่ะไปเอาน้องหมีที่หนูไปเทสีไว้มาทุกคนอยากเห็นไหมคะอยากเห็นน้องหมีไหมน้องหมีน้องหมีรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาให้พี่น้องค่ะนี่ค่ะนี่ที่หนูไปเทสีมาน่ารักไหมแต่คิดว่าถ้าสมมติว่าลงสีเข้มๆอ่ะจะสวยอ่ะเพราะว่าพอสีอ่อนแล้วน้องไม่ค่อยสดใสเลยถ้าสีเข้มๆน่าจะสวยค่ะนี่เป็นสีตอนนั้นเหมือนเอาสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองผสมกันก็นี่อันนี้แต่น้องนี่หนูชอบนะหนูชอบน้องคนนี้เป็นสีดำกับชมพูค่ะวิสะท้อนนี่อันนี้น่ารักชอบอันนี้น่ารักไหมกระต่ายสวยใช่กระต่ายสวยหมีหนูก็สวยทุกคนพี่ชอบหมีหนูเลยเหรอหมีหนูก็สวยนะนี่น่ารักไหมเมื่อกี้เหมือนมีคนถามว่าที่ไปปั้นมาเอาได้เอามาหรือยังเอามาแล้วค่ะต้องเอาไปเอาอีกครับนี่คนเอาความจริงอะได้มาตั้งนานแล้วจนแบบใช้จนเก่าแล้วค่ะนี่ที่ไปพิ้นนี่ที่ไปพิ้นมาอันเนี้ยใช้จริงจนเก่าทุกคนดูเหมือนตะขาบไหมหนูอะตั้งใจจะวาดกิ่งไม้กับใบไม้พอสีออกมาสีหนูไปจิ้มสีน้ำเงินเหรอมันกลายเป็นตะขาบไหมคะเดี๋ยวสิน่ารักไหมนี่แล้วก็ที่หนูปั้นออกมามันก็ไม่น่ารักเลยค่ะหนูก็เลยไม่อยากอวดแล้วอยากเห็นไหมหนูปั้นออกมาหนูจะเอามาอวดไหนจะอวดเองอ
หนูไปปั้นแก้วมาใช่ไหมคะตั้งนานแล้วที่หนูเคยบอกแล้วพอไปเอามาใช่ไหมทุกคนดูแก้วหนูนะทำทุกคนหนูมันเหมือนแก้วไหมคะตอนแรกหนูตั้งใจไปว่าจะไปปั้นแก้วดื่มน้ำอ่ะนี่ยังมีของข้างในมีนี่มีลายข้างในด้วยนะเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้เป็นแล้วก็หน้ายิ้มก็ได้ ใช่มันเหมือนกระถางธูปเลยใช่ไหมล่ะหนูก็เลยคิดว่าเออเราไปเล่นกระถางธูปตอนนี้น้องก็เลยได้ทำหน้าที่เป็นแบบว่าที่ใส่เหรียญแล้วก็ที่ใส่แบงค์ค่ะน้องทำหน้าที่เป็นสิ่งนั้นอยู่ยังไม่ได้เอาไปปักธูปแต่อย่างใดค่ะแล้วก็ดูลายสิ ทุกคนด่าได้แต่อย่าแรงทุกคนเห็นขนาดนี้ทุกคนอย่าชมเลยตลกไหมมีความซับซ้อนแต่ละนี่งั้นหนูทำงานฝีมือเยอะแยะเลยนะหนูจะบอกให้ถึงจะออกมาไม่ค่อยดีแต่ก็หนูก็ทำเยอะนะหนูนั่งระบายสีกบด้วยค่ะมันเหมือนคนว่างไหมคะนี่น่ารักไหมระบายสีกบกบน้อยกบน้อยหมดแล้วกวนหมดแล้วเหมือนกว่านี้ก็คอมเมนต์แล้วค่ะแล้วก็หนูอ่ะทุกคนเห็นที่เจนนี่จะไปขายของไหมคะที่ไปขายของงานแคทใช่ไหมหนูก็เลยว่าจะขอบูธขอพื้นที่เล็กๆในบูธเจนนิดขายของหนูด้วยคนจะไปซื้อไหมคะหนูจะเอางานฝีมือหนูไปขายทุกคนจะซื้อไหมพูดมาแบบนี้เลยว่าจะซื้อไหมคะนี่หนูจะเอางานฝีมือหนูไปขายนี่แต่ว่าหนูของหนูมีน้อยหนูเลยจะขอที่เล็กๆของน้องไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปขายของงานฝีมือของหนูค่ะแต่ว่าอันนี้น่าจะไม่ได้ขายนะมันตลกเกินอะถ้าขายจะทุกคนจะซื้อไหมเราจะซื้อกระถางทูบไหมแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปหาอีกค่ะว่าเหมือนเคยเพ้นแบบว่าเพ้นร่มไว้ตอนที่อยู่ BNK ใช่ไหมแล้วก็ไปเพ้นร่มภาคเหนือที่เพ้นเองนั่นแหละก็จะเอาไปขายด้วยถ้าเจอนะแล้วก็ต้องไปหาก่อนว่าหนูไม่ค่อยมีแบบว่าของเท่าไหร่อ่ะน้ำมั่งน้ำเพ้นร่มอ่ะใช่แล้วของแต่ละอย่างมีแค่1ชิ้นนะคะทุกคนมีแค่1ชิ้นเท่านั้นนะมีอย่างละ1อย่างซื้อครับซื้อเจอกันครับอะไรที่ทำเองขอทุกคนด้วยค่ะนี่แหละนี่คือส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปหาก่อนค่ะเดี๋ยวหาก่อนถ้าขายไม่ได้หนูก็ขนกลับก็ได้ไปคุยเล่นกับทุกคนแล้วหนูก็ขนกลับต้องทำเพิ่มแล้วแหละตั้งราคาไหมคะมันหนูไม่รู้ว่าควรตั้งไงคะอันเนี้ยน้องคนนี้ใช่ปะจุ่มน้องคนนี้ก็แบบว่าตอนเปิดกล่องอ่ะกล่องสุ่มน้องคนนี้ก็น่าจำไม่ได้เท่าไหร่เมื่อวานที่จุ่มกับเจนนี่เท่าไหร่นะคะ300-400ปะเนี่ยน้องคนนี้คนเดียวแล้วหนูก็จะเอาน้องไปขายแหละหนูทำเองต้องแพงขึ้นนะขายสัก 30,000 ขายแบบกลัวของหมดอ่ะเอาไหมตาอะไรนะคะเมื่อกี้เห็นอะไรนะ
ถอดต่างหูขายก็มีคนซื้ออันนี้เหรอนี่ทุกคนต่างหูอันเนี้ยมันใส่นอนได้แบบว่าไม่เจ็บเลยอะแล้วหนูก็ใส่ตลอดเวลาเลยทีเนี้ยแต่ก่อนหนูเป็นคนใส่ต่างหูแล้วพอถอดใช่ไหมคะแล้วมันก็หายอ่ะแล้วก็ถอดบางทีถอดมันก็หล่นหรือไปทำหายบางพอใส่อันเนี้ยหมดปัญหาการแบบหูตันเลยเพราะว่าใส่ตลอดเวลาอันนี้คันนี้ขายด้วยนี่นะขายตังหูขายตังหูด้วยนี่เดี๋ยวจะถอดผมต่อขายด้วยตอนนี้นะคะหนูจะถอดผมต่อขายด้วยขายแบบประมูลอ๋อขายแบบประมูลมันยากหรือเปล่ามันแบบว่ามันต้องใช้เงินแล้วเอฟเสื้อใช่เอสตอนแรกอะก็มีความคิดว่าหรือเอาแบบเอาเสื้อไปวางๆด้วยแบบทดลองขายอย่าประมูลเลยแล้วไม่มีตังค์ได้เดี๋ยวตั้งราคานี่แหละค่ะแล้วก็เอาไปขายเอาจริงป่ะจุดประสงค์จริงๆก็คืออยากไปเล่นกับทุกคนนั่นแหละอยากไปเจอแล้วก็อยากไปคุยเล่นก็เลยพยายามอยากหาของไปขายพยายามอยากหาอะไรที่เป็นของที่มีอยู่แล้วเอาไปขายเสื้อประมาณกี่ตัวอันนี้หนูยังไม่แน่ใจค่ะต้องไปถามก่อนว่าโรงงานเขาผลิตทันไหมเพราะอันนี้ก็เพิ่งคิดขึ้นมาเพราะว่าหลักๆงานนี้เขาให้ขายแบบว่าของมือสองใช่ไหมล่ะมีขนมไหมไม่มีมัสลีขวดโหลเธอก็ขายไม่หมดการไงเดี๋ยวหาก่อนมีอะไรมีหัวใจมือสองเอาไปขายได้ไหมครับขอได้ไหมคะขอหัวใจได้ไหมคะเอาเมจิมาขายเมจิดื้อนะทุกคนขโมยตะหลิวแม่มาขายก็ได้ครับโลกะหนูต้องไปค้นก่อนถ้าอะไรที่น่ารักที่ทำเองเดี๋ยวจะเอาไปให้ทุกคนได้รับน้องไปดูแลต่อกันค่ะน่ารักปะรับน้องไปดูแลต่อ ชุดตัวเองที่เคยใส่งานจับมือทูช็อตก็ขายได้โอ้หนูหาไม่ได้แล้วอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะชุดเดี๋ยวต้องไปค้นก่อนฝากฮิ้วได้ไหมเตงหนูน่าจะมีของขายไม่ถึง10ชิ้นเลยมั้งคะตอนเนี้ยหนูว่าครับหิ้วรวยเละขายอะไรก็ได้ที่เต็มบ้านได้เดี๋ยวหนูจะไปหาก่อนชิ้นเดียวก็หิ้วได้ต้องไปหาก่อนเอาเสื้อมาขายเลยคิดเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะยากตรงที่ว่าหนูควรเอาไซส์แบบว่าอะไรบ้างประมาณอย่างละกี่ตัวก็ต้องแบบว่านั่งนั่งแบบว่าคิดด้วยค่ะคิดก่อนส่วนใหญ่ขายแอร์ข้างหลังไหมคะML ส่วนใหญ่โอเคขอไซส์ใหญ่ๆมันคือวันไหนใช่มันคือวันไหนคะก็คือต้นเดือนสิงหาปะช่วงต้นสิงหาเดี๋ยวหนูจะเอารายละเอียดมาลงสตอรี่อีกทีนึงอันนี้แบบว่าบอกทุกคนที่นี่ที่แรกเลยว่าหนูจะไปเพราะว่าเมื่อวานหนูไปกินปลาหนูก็ขอจะนี่พี่ขอที่เล็กหนึ่งที่แบบว่าข้างๆกันบูธเดียวกันเจนนี่ก็ให้ค่ะเจนนี่ใจดีมากวันที่4สิงหานี่ค่ะมีคนบอกเราว่าวันที่4สิงหาขายกิฟต์อ๋อกิฟต์ติดผมเออ
เดี๋ยวหนูต้องไปหาก่อนเปิดพีแล้วนัดรับเน่งงานไหมน่าจะยังไม่ได้ให้พีก่อนแน่เลยค่ะอันนี้เหมือนน่าจะแบบว่าทำไปทดลองวางขายดูก่อนเพราะตอนนี้หนูยังไม่ได้ตอนนี้สั่งตัวอย่างไปเพื่อจะมาใส่แล้วก็ถ่ายให้ทุกคนดูแล้วก็ค่อยให้พีตอนนี้ยังไม่ได้เลยค่ะทางโรงงานยังไม่ได้ส่งมาที่ตัวที่แบบว่าสั่งไปเลยคิดว่าอันนี้อาจจะให้เขาทำมาเพื่อแบบว่าเอามาวางขายแค่ไม่กี่ตัวก่อนให้ทุกคนเอาไปลองใส่แล้วก็จะได้ฟีดแบ็กกลับมาว่าเอ้ยมันโอเคไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างค่ะเป็นกลุ่มทดลองใส่อุ้ยมันเป็นกลุ่มแรกเลิศนะเป็นแบบคอลเลกชัน 0.5 ลิมิเต็ดรุ่นทดลองลด 20% รับเป็นแบบนี่รับเป็นแบบคิดค่าตัวไหมคะวันนี้สวยจังความจริงสวยทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะแบบว่าแสดงออกมากไหมแต่ว่าความจริงคนสวยมากสวยแบบว่าสวยอยู่แล้วทุกวันเวอร์จริงค่ะสวยมากกลุ่มเช็ค QC สวยแล้วพี่หมอปะคะตอนแรกอ่ะก็คิดว่าเฮ้ยแบบว่าน่าจะแบบไลฟ์ตอน4 ทุ่มแบบว่าดูไลฟ์แบบว่าดูด้วยกันสวยยังขนตาเลยวันนี้ไม่มีขนตาเถอะหนูวันนี้หนูไม่ได้ดะโหมันเป็นขนตาฟิลเตอร์ทุกคนหนูเพิ่งเห็นหนูไม่ได้ดักขนตานะวันนี้แต่ว่าที่ทุกคนเห็นมันคือฟิลเตอร์ใน TikTok ค่ะดูดิโหลดเกินนี่หนูนั่งหาฟิลเตอร์มีคนบอกแพ้น้องเนยใส่แว่นครับได้เลยครับเป็นคนแบบว่าชอบโดนชม วันนี้ 5 ทุ่มค่อยปิดไลฟ์โอ้ยหูก็หนูไปนวดมาค่ะล่าสุดอะแล้วเขาบอกว่าเส้นตรงคอหนูว่ามันแบบว่ามันยืดมากมันตึงมากแล้วเขาบอกถ้ามันปล่อยไว้นานๆอะแบบจะเป็นไมเกรนได้จะเสี่ยงเป็นไมเกรนเขาถามว่าหนูแบบว่าปวดไมเกรนไหมเป็นไมเกรนไหมกระดูกลั่นย่าคิดว่าน่าจะเพราะว่าต่อผมหรือเปล่ามันหนักหรือเปล่าหนูก็เลยเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้หนูจะไปเอาผมต่อออกแล้วค่ะแล้วก็จะพยายามติดแฮร์พีซแทนแล้วน้ำหนักผมจนคอตึงความจริงแต่ว่าพี่ที่เขานวดให้เขาบอกว่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนพฤติกรรมการแบบเล่นโทรศัพท์เนี่ยแล้วเราก้มหรือเปล่ามันก็เลยตึงแบบตึงช่วงหลังช่วงคออย่างเงี้ยค่ะยืดบ่อยๆได้ค่ะแล้ววันนี้หน่อยไปไหนมาบ้างวันนี้ความจริงหนูจะไปทำลิปสติกค่ะที่สยามแต่ว่าคิวไม่ได้อ่ะคนแบบว่าคนเขามีคิวไปถึงแล้วเขามีคิวก่อนหน้านี้แล้วเราก็ไม่รอเราก็เลยไม่ทำเลยเราก็เลยงอนร้านเลยไม่ทำแหละไม่ใช่
ไว้ไปทำอันอื่นก็ได้มันจะมีแบบว่าที่ให้เราทำลิปเองค่ะที่ผสมสีแล้วก็เขาก็จะใส่แท่งให้แล้วเราก็กลับมาใช้ได้ทุกคนสุดท้ายก็เลยได้แค่ไปกินข้าวไปเดินเล่นถ่ายรูปแล้วก็กินแล้วก็กลับค่ะหลักๆ ก็คือ 70% ก็คือกินแล้วก็กินแล้วก็กินวันนี้ดูแจ็คสลักไม้งับคิดว่าดูค่ะคิดว่าจะดู คิดว่าจะดูค่ะผมกินเยอะแต่ไม่อ้วนโชคทิมหนูอ่ะมันจะออกเป็นแบบว่าจะชอบออกแก้มค่ะถ้าแบบกินเยอะๆจะแบบออกเป็นบางจุดแต่เราก็จะรู้สึกอึดอัดนะเหมือนเวลาถามแบบว่าใครเงี้ยว่าเอ้ยแบบอ้วนหรือยังอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยไม่อ้วนยังไม่อ้วนแต่ว่าตัวเราก็จะรู้สึกอึดอัดขึ้นเองโดยอัตโนมัติถ้าเราช่วงไหนเรากินเยอะกางเกงมันก็จะแน่นขึ้นอยากเจอคนสวยคิดถึงอ่ะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ไปเจอได้ที่งานขายของแล้วก็มีร้องเพลงกับพี่แก้วตาหวานด้วยค่ะผมคิดถึงนะคะคิดถึงครับ27นี้เธอมีงานไหม27นี้หนูทำอะไรไม่มีค่ะ27ทำอะไรอ่ะไม่มีนะยี่สิบเจ็ดคือวันอะไรคะมีร้องกับพี่มินอีกหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีค่ะเพิ่งร้องไปเองอยากให้ถึงวันที่4กับ11แล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวก่อนเดือนนี้มีวันจะได้เจอไหมคะเดือนนี้น่าจะไม่ได้เจอนะคะเพราะว่าเหมือนเดือนนี้เป็นแบบว่าเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ไปถ่ายไว้เฉยๆไม่ได้เป็นงานออกไปไม่ได้เป็นงานที่ได้เจอกันค่ะมีแต่ว่าไปถ่ายไว้แบบน้อยๆเล็กๆน้อยๆรอเจอเด้อได้เลยครับผมช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างทุกคนไม่ค่อยได้เจอหนูทุกคนต้องคิดถึงหนูจนจะร้องไห้แน่ๆเลย ใช่ไหมเธอคิดถึงเราแหละเรารู มีคนบอกจินตนาการไปเองหรือเปล่าไม่ค่ะคิดถึงจนน้ำตาไหลไปงานสามหน่อไหมงานสามหน่อคืออะไรคะงานสามหน่อคืออะไรมีใครบอกหนูได้บ้างว่าไงอ๋อของก่อนน้ำสายไม้ไม่ได้ไปครับทุกคนไปให้กำลังใจน้องด้วยนะเขาร้องเพลงกัน3คนแล้วให้หนูไปทำไม หนูจะไปได้ยังไงเหล่าน้องๆเขาจัดงานร้องเพลงใช่ไหมน่าจะเป็นงานแบบว่าร้องเพลงแล้วก็ต
ได้แบบคุยเล่นกับแฟนคลับของน้องๆแล้วหนูจะไปได้ยังไงแล้วเป็นเราเป็นคนที่3 คนก็น่าจะเยอะแล้วได้ไปถ่ายรูปน้องรอรับปริญญาหรือยังยังเลยค่ะยังไม่ได้ไปเลยน้องเฟมบ่นคิดถึงพี่เนยอะไหนไม่เห็นเลยน้องเฟมบ่นที่ไหนอยากเห็นลูกใส่ชุดบัณฑิตแล้วค่ะได้เลยเดี๋ยวหนูจะไปหาวันไปถ่ายเราสปอยเพลงงาน3คนหน่อยงาน3คนร้องเพลงเยอะมากค่ะเขามี3คนน่ะก็เลยรวมออกมาแล้วเพลงเยอะมากแล้วก็อุ้ยมีหัวใจมาแคะขี้มูกให้หนูด้วยงาน3คนสปอยอะไรดีอ่ะเป็นงานที่ได้ร้องเดี่ยวหลายเพลงมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเพลงเป็นเพลงที่ทุกคนไม่เคยฟัง อันนี้คือถือว่าสปอยวะมันจะมีเพลงที่ปกติเราแบบว่าเราร้องพูดไงดีอะพูดไม่ถูกอะมันเหมือนเลือกไม่ค่อยได้อะแต่ว่างานนี้เราเลือกได้ค่ะหมายถึงว่าพูดไม่ถูกอะบางละจันแน่ๆเป็นซาซ่าไหม3คนต้องไปดูว่าจะมีไหมนะคะแต่ว่าคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่าจากที่เห็นรายชื่อเพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงที่แบบว่าค่อนข้างเป็นเพลงแมสในระดับนึงนะที่ได้เห็นแบบว่าทุกคนน่าจะร้องตามแล้วก็เอนจอยไปด้วยได้ค่ะแล้วก็ช่วยร้องด้วยนะคะเต้นเยอะไหมเหมือนไม่มีเต้นนะอันเนี้ยแต่ว่าร้องเพลงเยอะมากร้องเพลงช้ำๆเลยค่ะแต่อาจจะมีก็ได้เพราะว่ายังไม่ได้ซ้อมค่ะแต่ต้องไปซ้อมก่อนอาจจะมีสักนิดสักหน่อยหรือเปล่าหนูยังไม่รู้เพราะว่าเริ่มซ้อมต้นเดือนหน้าค่ะยังไม่ได้ซ้อมเลยตอนนี้เราแค่ส่งรายชื่อเพลงร้องด้วยกันแล้วก็เพลงเดี่ยวไปโอชิเบะเนยแก้วไม่มีโอชิเบะเราไม่มีตังค์แต่ลิขสิทธิ์นะ เพลงช้าเธอก็เต้นหนูว่าโฟกัสต้องโฟกัสทีละอย่างอ่ะทุกคนพอลองใช่ไหมหนูก็ต้องตั้งใจร้องอ่ะหนูแบบนี่หนูฝึกไม่น่าเครียดเวลาร้องหนูกำลังพยายามอยู่ที่แบบไม่ให้น่าเครียดเวลาร้องเพลงอ่ะลิขสิทธิ์ I am แพงมากไหมคะเออจริงไม่รู้ค่ะแต่ว่าหนูเดาเองอันนี้หนูเดาเองนะหนูยังไม่ได้ไปเช็คนะแต่ว่าอย่างเพลงตอนวันเกิดหนูก็ขอคิมิวะมาร้องใช่ไหมคะเขาก็ให้ฟรีเลยค่ะแบบว่าทำเอกสารขอไปว่าขอใช้เพลงนี้ในงานวันเกิดอะไรเงี้ยเขาก็ใจดีแบบว่าให้ใช้ฟรีได้เลยแต่ว่าพอเป็นโอชิเบะใช่ไหมเนยคิดว่ามันเป็นเพลงในเทอเตอร์มันน่าจะยากอะน่าจะแบบว่าด้วยลิขสิทธิ์น่าจะยากอยู่กดผิดลิขสิทธิ์เซ็นเตอร์ตอนแรกจะเอาอันนี้มาร้องแล้วเพราะว่าคิดวิวาแบบว่าเอ๊ะจะเบื่อไหมเพราะว่าเหมือนเวลาหนูเอาไปร้องก็จะร้องแต่คิดวิวาใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาโชนิจิไปร้องแบบ
ขอฟรีแก้วตาหวานเนยโอ้หัวใจใกล้กันเขาน่าจะให้เดี๋ยวเราจะเต้นหัวใจใกล้กันเดี๋ยวลองขอก่อนขอลิขสิทธิ์แล้วเดี๋ยวเต้นหัวใจใกล้กันเอาไหมน้องเนยเต้นลูเมอร์ให้ดูหน่อยทุกคนสามารถพบนางฟ้าได้ที่ไหนบ้างสามารถพบได้ที่ตอนนี้นะคะสามารถพบได้ที่ไลฟ์ TikTok ค่ะอุ๊ยเรามาเปิดใกล้ๆกันนะขอชาร์จแบต iPad หน่อยดูแบต iPad หนูหนูมีอันนึงหนูจะมาเปิดกล่องสุ่มอันนึงด้วยทุกคนอันนี้ไม่ใช่กล่องสุ่มแบบที่ทุกคนเคยเห็นหนูเปิดเพราะว่าเป็นกล่องสุ่มที่หนูกินได้รู้ไหมว่าคืออะไรรู้ไหมว่าคืออะไรนี่เป็นกล่องสุ่มที่เขาต้องให้ซ่อมเขาต้องให้ซ่อมนะคะกล่องสุ่มหมูกระทะอุ้ยมีคนทายถูกอ่ะแสดงว่าต้องมีคนแบบว่าเคยมาแบบว่าเคยเห็นแล้วพี่เขาคนนั้นเขาต้องเคยเห็นเราแน่เลยใช่ไหมคะคนที่ทายถูกมันเป็นอันนี้ทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวน้องเล็กนี่ทุกคนเคยเปิดปะเคยเห็นไหมมันเป็นนี่ค่ะมันเป็นกล่องสุ่มเค้กค่ะเค้กอะแต่ว่ามันไม่ใช่เค้กแบบเค้กปกติอะมันเป็นเค้กจิ๋วๆทุกคนเค้กจิ๋วๆเท่านี้แอนจะให้ดูเป็นเค้กที่เรากินได้นี่หนูจะปิดลงให้เห็นไหมนี่นี่ว้ายพังว้ายพังฉันเปิดกล่องอันไหนแล้วมันจะไม่พังบ้างไหมนี่ค่ะปิดก่อนนี่ยังมีเค้กว่าเราจะได้อันไหนแล้วก็มีเค้กแบบซีเค้กด้วยนะทุกคนให้ทุกคนทายดีกว่าว่าหนูจะได้รสอะไรมีรสช็อกโกแลตชิพมินต์แล้วก็ฮัมมิงเบิร์ดหนูไม่รู้ว่าฮัมมิงเบิร์ดนี่มันคือรสอะไรแล้วก็มีแครอทเค้กมีเรดเวลเวทแล้วก็มีสตาร์ตินลิปบอนไวท์สตาร์ตินลิปบอนพิงค์นี่เลือกสิเลือกสิรถกระบะไม่มีรถแครอทหนูขอให้ไม่ได้รถแครอทรถนกฮัมมิงเบิร์ดมิ้นท์รถบัสแครอทเหรอทำไมหนูจะต้องได้แครอทล่ะไม่เข้าใจทำไมชีวิตหนูมันจะต้องรันทดขนาดนั้นเลยเหรอที่หนูจะต้องกินแครอทอะ
หนูจะเปิดแล้วขอให้หนูได้ซีเค็ดแฮม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 อู้กลิ่นตีมากทุกคนทายผิดคนทายผิดเพราะหนูก็ไม่อยากกินให้ดูด้วยไม่ใช่แครอทมันเป็นมิ้นช็อกโกแลตอ่ะหนูไม่กินมิ้นอ่ะยาสีฟันน่ะเหมือนยาสีฟันน่ะนี่ข้างในเป็นก็ยังดีที่ข้างในเป็นช็อกโกแลตให้อ่ะแบตหมดไฟดับฉันต้องชาร์จแบตไฟก่อนร้อยหนูซื้อไฟปลอมหรือเปล่าหนูก็งงว่าทำไมมันดับไวอ่ะใครชอบกินช็อกมินต์บ้างคะชอบกินช็อกมินต์ไหมหนูไม่เห็นชอบเลยแต่คนชอบเยอะนะนี่นี่ช็อกโกแลตอร่อยนะแต่ว่ามินไม่ชอบอ่ะน้องปันชอบนะน้องปันชอบก็ชอบไปเลยค่ะเดี๋ยวไม่ชอบเรื่องนี้แหละที่จะไม่ยอมน้องปันมันเหมือนช็อกโกมันเหมือนช็อกโกแลตกับยาสีฟันอ่ะไม่เอาแล้วเก็บแล้วเค้กเขาอร่อยนะคะแต่ว่าหนูไม่ชอบกินมิ้นต์เฉยๆหนูก็เลยไม่ไหวเปิดใจไปลูกสักนิดไม่ได้อ่ะคือแบบว่าเคยรู้สึกเหมือนกันเพราะเห็นคนแบบเขาชอบเถียงกันระหว่างทีมกินช็อกกินทีมกินมิ้นต์กับไม่กินมิ้นต์เคยดูด้วยแล้วก็ถือว่าอยากลองเปิดใจแต่มันก็เปิดใจไม่ไหวอ่ะไม่ได้อ่ะจะเปิดอีกอันแล้วหนูไม่ไหวแล้วจะเปิดอีกอันถ้าอีกอันเป็นช็อกมินต์อีกหนูจะร้องไห้ในไลฟ์เลยเคยดูนั่งร้องไห้จะนั่งร้องไห้เลยจะไม่พูดอะไรแล้วจะนั่งร้องไห้เลยถ้าเป็นช็อกมินต์อีกนะจะไม่พูดแล้วหนูหมดคำซีว่าวแล้วมาให้ทุกคนเห็นก่อนดีกว่าทุกคนจะได้รู้ก่อนว่ามันคืออะไรมันจะหลับตาอันนี้ใช่ไหมให้มันแบบว่าอันที่หนูแบบว่าจันลงใจสักอันได้ไหมคะทุกคนแฮมจะได้แฮมหายแฮมให้ทุกคนเห็นก่อนดีไหมเราต้องหลับตาเปิดก่อนปรากฏร่วงปรากฏเค้กร่วงทุกคนจะเห็นยังไงอ่ะจะทำไงให้ทุกคนเห็นเค้กหนูได้ทุกคนเห็นยังทุกคนเห็นยังเห็นไหมแล้วจะมีเสียงใครตอบมาให้หนูรู้ได้ไหมว่าทุกคนเห็นเค้กยังเห็นเค้กปะว่ามันคืออะไรเห็นยังเห็นไหมเห็นแต่กล่อง
เห็นไหมเห็นยังตอบในสี่ส่งเสียงหน่อยว่าเห็นหรือยังฮะไม่แย่เหรอโอ้อันนี้ได้ Hummingbird นี่อันนี้คือที่นายสงสัยแล้วว่ามันคือเค้กรสอะไรเพราะชื่อมันดูไม่บอกว่ามันคือรสอะไรน่าเครียดอยากดันน้องมาน้องจะละลายแล้วนี่น้องแต่งเป็นรูปองุ่นเหรอน่าสิเขาให้เทียนมาด้วยนะทุกคนเราจะมาใช้เทียนซะหน่อยเราจะปักเทียนเข้าไปค่ะไหนใครที่เกิดวันนี้บ้าง Happy birthday to you Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะคะคนที่เกิดในเดือนนี้ขอให้มีความสุขมากๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเลยขอให้มีเงินเข้ามาเยอะๆเลยครับ Happy birthday ครับเป่าๆโอเคกินได้ซิมไหมซิมต้องเปลี่ยนซ่อมแล้วเพราะว่าซ่อมเมื่อกี้มันได้กลิ่นช็อกมิ้นท์อะไรอ่ะน้องคือไส้อะไรหนูไม่รู้ว่ามันคือรสอะไรอ่ะมันเลยแค่เหมือนชินนามอนเลยมันแค่เหมือนชินนามอนอ่ะกินได้กินได้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าคือรสอะไรอ่ะตกลงอร่อยไหมครับก็กินได้ค่ะกินเยอะกว่าอันแรกใช่แต่ว่ามันงงเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันคือรสอะไรอ่ะมันเหมือนรสชินนามอนเลยค่ะกินแล้วกินได้แล้วก็ไม่ใช่มันอาจจะต้องเป็นรสที่เราชอบไงอันนี้ไม่ใช่รสที่หนูชอบไงมันก็จะงงๆหน่อยอ่ะแต่ว่าโอเคค่ะโอเคอยู่เปลี่ยนใจแล้วหนูกินผักกรอบพี่จ๋าคุ้มไหมเนี่ยแต่มันสนุกมั้ยมันได้ลุ้นน่ะมันแค่เป็นรสได้รสที่เราไม่ค่อยเข้าใจเฉยๆค่ะแต่ว่าเอ้ยโอเคไม่มีดวงกล่องสุ่มใช่ไม่เคยได้เพราะคนเป็นคนขอหนูแต่งงานหนูใส่ชุดแต่งงานอร่อยอันนี้หน่อยหนูเพิ่มผักกรอบได้เฮ้ยมังกรอ๋อมันมังกรอะไรมังกรอ้องคุณทำไมมีผ้าคลุมผมเหมือนแต่งงานเลยอ่ะอ
เนยจ๋าจ๋าชอบกินกระเจี๊ยบเหรอชอบเพราะว่าเคยดูแบบว่าแต่ก่อนชอบดูที่เขากินแบบว่า ASMR ผักกรอบค่ะเขากินกระเจี๊ยบแล้วมันกรอบมันจะเสียงดังเขาเลยชอบเออไงชอบผักอันไหนสุดชอบฟักทองครับฟักทองอร่อยสุดนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรทำ ASMR บิดรูทอ๋อใช่หนูว่าให้ใช้บิดรูทนะเนี่ยบิดรูทเหมือนบิดรูทเลยเสียงกรอบคือไม่หรอกคือบรอกโคลีบรอกโคลีผักสดไม่กินเลยกินแต่ผักกรอบหนูกินผักสดบางอย่างก็กินค่ะแต่ว่าถามว่าถ้าเลือกได้ก็ไม่กินน้ำตาจะไหลลูกสาวกินผักเพิ่งมาจ้องงานแล้วนะเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้กินก็เคยเห็นมีคนพิมพ์ให้ด้วยว่ากล่องสุ่มผักคิดว่าจะมีกล่องสุ่มผักไหมถ้ามีกล่องสุ่มผักแล้วเอามาเล่นหนูว่าน่าจะตลกดีนะไม่น่าเลยอย่างนี้ก็ดีทำกล่องสุ่มให้น้องเนยเล่นได้ทุกคนทำกล่องสุ่มให้กล่องสุ่มผักถ้ามีเดี๋ยวซื้อให้ช่วงนี้ทุกคนเล่นเกมไหมคะช่วงนี้หนูมีเกมหนึ่งที่หนูเล่นด้วยก็คือออดิชั่นค่ะทุกคนเกมเต้นในโทรศัพท์มือถือมันเล่นด้วยกันได้ด้วยนะแบบว่าพอเราแบบว่าเต้นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเกมออนไลน์แบบเล่นด้วยกันได้เก่ามากไหมมันแต่ว่าพอมาเล่นในมือถือมันน่าจะเพิ่งมาหรือเปล่าคะสนใจแคสเกมเปล่าสนใจแต่ว่าอยากเล่น The Sims อะไรเงี้ยค่ะอยากเล่น The Sims The Sims 4ใช่มันโหลดเข้าโน้ตบุ๊กได้แล้วใช่ไหมคะใช่เพราะหนูไปศึกษามาแล้วหนูตอบเองคนนี้ปิดไลฟ์ก่อน 4 ทุ่มครึ่งเปล่าติดละครตรงนี้กี่โมงแล้วคะนี่หนูนี่กี่โมงอะ
ุณตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะไลฟ์ดูไปด้วยกันเลย ตอนนี้3 ทุ่มสามทุ่ม11หนูจะไปดูละครกันครับอยากเห็นรีแอคน้องเนยหนูเป็นคนดูแล้วหน้าไม่ค่อยออกอ่ะเป็นคนนั่งดูเฉยๆอ่ะแต่วันนี้ฉากเด็ดนะฉันรู้ว่าเธอหมายถึงฉากอะไร ฉันก็รอดูฉากนั้น ใช่ไหมใช่ฉากเดียวกันไหมใช่ฉากเดียวกันกับที่คิดไหมที่พี่หมอเขาที่แบบว่าเขาจะเมาหน่อย ใช่ไหมใช่ไหมที่เขาชิมโมเมาโมหน่อยไหมโอ้ยเขินยังไม่ได้ดูค่ะเขินอะไรกันคะเก็บไว้ไปเขินตอนดูค่ะสาวายนี่แว่นสวยจังค่ะซื้อร้านไหนเดี๋ยวเปิดพรีออเดอร์ค่ะต้องปิดตาดูนะไม่ปิดค่ะหนูจะดูอย่างนี้เลยเพราะว่าหนู27แล้วหนูสามารถดูได้จะดูอย่างนี้เลยค่ะจับตาดูเลยแล้วก็จะไปดูซ้ำใน Netflix ด้วยดูซ้ำเฉพาะฉากเซอร์คิวโอชิเมลืมไปเลยว่า27เลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยอุ๊ยน่ารักอ่ะหนูโตเป็นสาวแล้วค่ะคนถามว่าชอบพี่หมอหรอน้องเนยชอบสไตล์หรือว่าชอบค่ะมีคนบอกว่าเรียนหมอทันไหมครับยี่สิบเจ็ดมีคนมาจีบลูกป้ายังมียังมีใครมาจีบหนูไหมจะมีใครมาจีบหนูไหม ป้าห่วงไหมคะป้าห่วงไหมจีบเราต้องผ่านป้าเราก่อนนะเมื่อกี้ป้าเราห่วงแล้วนะหาให้ก่อนแล้วค่อยมีอ
มีแฟนยังนะทำไมทุกคนถึงชอบถามคำถามนี้จีบเธอไม่ได้มัมหมีไม่อยากให้มีแฟนไม่มีเดี๋ยวมีแล้วจะพามาไหว้ถ้ายังไม่พามาก็ยังไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวจะพามาไหว้ถ้าแบบถ้ามีแล้วเดี๋ยวพามาไหว้ค่ะเนยพาแฟนมาไหว้พี่จะบวชพี่จะไปบวชพี่ต้องไหว้ตัวเองแล้วเออรอคิดสินสอดเลยโอเคมีแล้วพามาด้วยได้เลยครับมีแล้วเดี๋ยวพามาเด็ก2ขวบจะมีแฟนได้ไงใช่ใช่ไหมล่ะมีคนบอกเธอจะเปิดตัวเราเลยเหรอเธอพร้อมยังอ่ะเธอพร้อมหรือยังเธอจะมีก่อนเราไม่ได้ฮะเราหาก่อนทุกคนน่ารักอ่ะคนน่ารักอ่ะพอพูดเรื่องมีแฟนอย่างทุกคนตลกอ่ะทุกคนน่ารักอ่ะเอามาให้สแกนด้วยไหว้เรียงคนเลยนะเพราะมันมีห่วงมากทำไมแฟนลูกเยอะจังล่ะคะใช่ค่ะมีแฟนเยอะเลยวิเหนื่อยแย่เลยแฟนเธอสู้ๆนะเราต้องไหว้คนเยอะสเปคยังเหมือนเดิมไหมครับน้องเนยหนูเคยพูดสเปคไว้ว่าอะไรบ้างคะแบดแต่รักเหนื่อยมากอ๋อตอนสเปควัยเด็กชอบแบดชอบคนนิ่งๆแต่ว่ารู้สึกว่าแบบว่าน่ารักกับเราแค่คนเดียวแล้วก็รักเราแค่แบบว่าใส่ใจเราแค่คนเดียวไม่ชอบคนที่ใส่ใจคนอื่นเยอะแยะอันนี้น่าจะเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองจะเป็นคนขี้หวงมากก็เลยคิดว่าข้อนี้จะเหมือนเดิมไม่ชอบไม่แบบว่าชอบคนที่แสดงออกว่ารักกับเราแค่คนเดียวค่ะต้องชอบเธอที่สุดใช่ไหมใช่ดูดีใส่ไม่ดีป่ะแต่ว่าคิดว่าจะเป็นแบบนั้นค่ะสเปคไม่เปลี่ยนตามซีรีส์หรือเปล่าห่วงเหมือนกันนะห่วงหนูเหรอห่วงเขาเหรอก็แฟนเราอ่ะนะก็ต้องชอบแค่เราดีใช่ต้องเป็นคนแบบนั้นค่ะมานานย่างเขาเพิ่งมาน่าจะใกล้ๆชั่วโมงแล้วครับแต่ว่าถ้าแบบว่าถ้าอันเหมือนแต่ว่าที่บอกว่าแบดน่าจะไม่ได้ชอบแบดแล้วค่ะตอนนั้นอาจจะใช้แบบพอเด็กอ่ะก็เลยจะมีภาพที่เป็นแบบว่าดูแบบยิงดูแบดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าตอนนี้รู้สึกว่า
ไม่ได้ต้องแบดแต่ว่าชอบคนที่ชอบคนนั่นแหละข้อเดียวนั่นแหละที่รู้สึกว่าจะชอบห่วงเหมือนกันนะห่วงคนที่จะมาเป็นแฟนหนูพูดเหมือนแม่หนูเลยอะแม่หนูก็พูดแบบนี้ตอนที่แบบว่านานแล้วอะแม่ก็พูดอย่างนี้คืนนี้มาเชียร์พี่หมอด้วยกันได้เลยครับผมนี่โอลลี่น้องเนยเลยน่ารักมากใช่หนูจำได้หนูจำพี่ได้ถึงจักลูกไม่หวงแค่หวงมากอยากเห็นน้องเนยข้างหลักจังเลยค่ะคิดว่าหนูเป็นคนข้างหลักไหมคะ สุดดูจากอะไรทำไมถึงคิดว่าคนอย่างหนูจะเป็นคนข้างหลักมากติดอ๋อเพราะว่าติดสกินชิปเหรอถ้าห่วงก็น่าจะข้างหลักแหละก็ดูเขินเวลาพูดถึงอยู่นะเพราะเป็นคนขี้อ้อนอ๋อติดขี้อ้อนดูจากเมจิใช่ค่ะหนูก็คิดว่าหนูจะเป็นคนที่ข้างรักมากคิดว่าจะเป็นคนติดเพราะว่าชอบสกินชิปใช่ทุกคนหนูคิดว่าทุกคนเดาถูก หนูชอบค่ะ แต่ว่าถ้าเนยมีแฟนน่าจะนิ่งๆไม่แสดงออกมากกว่าอ๋ออุ๊ยอันนี้เป็นคนแรกนะที่แบบว่าแบบนี้หนูคิดว่าหนูจะเป็นคนข้างรักค่ะแล้วก็เป็นคนหวงคนมากๆเลยค่ะซ้อมข้างรักน้องปันก่อนไหมไม่เอาเดี๋ยวน้องกลัวถ้าแฟนไม่ตอบแชทเพราะหลับเธอจะงอนไหมคิดว่าถ้าไม่บอกก่อนก็จะงอนค่ะว่าก็ถ้าสมมติถ้าเราเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องคุยกันถูกไหมพอเราคุยกันแล้วถ้าอยู่เขาจะหลับโดยที่เขาไม่บอกเราก่อนว่าเธอเราง่วงแล้วเราขอไปนอนก่อนได้ไหมเราก็มีสิทธิ์งอนใช่ไหมคะเราก็จะงอนค่ะมีแฟนต้องคุยกันทุกวันไหมในความคิดของหนูผมคิดว่ามันก็ควรคุยกันทุกวันนะถ้าไม่คุยกันทุกวันหนูก็จะงอนค่ะ หลับแล้วตอบไม่ได้ก็ต้องบอกก่อนไงต้องบอกก่อนหลับไงอยากง้อหนูหายากนะมั้งบางทีมันก็น็อกไปเลยเหมือนตอนนี้ทุกคนกำลังอธิบายกับหนูว่าบางทีมันก็น็อกไปเลยถ้าเผลอหลับแบบภาพตัดก็ต้องดูว่าวันนั้นเขาเหนื่อยมากขนาดนั้นเลยเหรอมันเหนื่อยมากขนาดถึงต้องภาพตัดเลยเหรอไปทำอะไรมาทั้งวันน่ะมันต้องเหนื่อยอะไรขนาดนั้นไม่เข้าใจสรุปสุดท้ายหนูก็จะงอนค่ะก็จะงอนครับถ้าสมมติว่าอยู่อยากจะหลับก็หลับไปเลยไม่คิดถึงกันเลยดิก็จะงอนเลยครับเอาหลังง้อเลยได้ไหมยังไงก็งอนอยู่ดีใช่งอนอะแล้วถ้าเนยหลับก่อนล่ะเนยคิดว่า
ถ้าเนยหลับก่อนก็ต้องให้อภัยเนยค่ะเพราะว่าเนยเหนื่อยเพราะว่าเนยถูกเสมอเป็นแฟนกับฉันกฎข้อแรกก็คือเนยทำอะไรก็ถูกข้อที่สองก็คือกลับไปดูข้อแรกเธอไม่เคยผิดใช เดี๋ยวมางานอะไรนะคะเดี๋ยวมางานรับปริญญาหรอใช่ไหมต้องการจะบอกอันนี้ใช่ไหมมันหายไปแล้วอะเลิศมากลูกสาวป้าถ้าจับได้ว่าแฟนนอกใจเนยจะให้โอกาสหรือเลิกเด็ดขาดอันนี้อยากรู้มุมมองเนยโอ้ตอนนี้เราไปเปิดพี่อ้อยพี่ฉอดแล้วนะคะถ้าเนยจับได้ว่านอกใจอ๋อจับได้ก็คือเขาแบบว่าไปคุยกับคนอื่นใช่ไหมถ้าเขาเป็นแฟนเราแล้วจริงจังแต่คิดว่าถ้าโดนนี้ใส่เนยหนูเป็นคนแบบว่าเป็นคนหวงมากอะคิดว่ายอมไม่ได้คิดว่าทนไม่ได้คิดว่าไม่อยากให้อภัยอะเลิกเถอะใช่ไหมคะมัมมี่กับป้าป๋าก็คิดว่าหนูควรเลิกใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนั้นอะมีคนอื่นก็แสดงว่าไม่รักหาใหม่ครับใช่ถ้าแบบว่าถ้าเขาไปคุยแล้วก็คงไม่ให้อภัยแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังเหมือนใส่อารมณ์อ่ะถ้ารักเราแล้วจะไปหาคุณทำไมลูกสาวทำลูกสาวมามีร้องไห้ก็ไม่ให้อภัยหรอกใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูจะมาฟ้องถ้าหนูมีแล้วหนูร้องไห้เดี๋ยวหนูจะมาฟ้องก็ไปตีให้หนูด้วยสงสารคนคนนั้นรอเลยเละแน่มีคนจะไปเผาบ้านเฮ้ยถือไม้เรียวรอใครทำลูกสาวป้าร้องไห้จะไปเผาบ้านปล่อยลมรถแน่เนยเป็นคนเจ้าชู้ไหมครับเนี่ยไม่เจ้าชู้ค่ะเป็นคนดีมากเป็นคนไม่เจ้าชู้ครับเป็นคนไม่เจ้าชู้ครับเป็นคนไม่เจ้าชู้เลยครับไม่เจ้าชู้แต่หยอดเก่งครับหนูว่าตอนนี้หนูหยอดไม่ค่อยเป็นแล้วเดี๋ยวมางานปริญญาโอเคครับเจอกันที่งานรับปริญญาครับผมรักเธอคนเดียวครับรับทราบครับแฟนมีเพื่อนผู้หญิงได้ไหมคะอุ้ยฮะได้ค่ะทุกคนมีเพื่อนได้คนมีเพื่อนได้แหละแต่ว่า
ถ้าเขาสนใจคนอื่นมากเกินไปเราก็มีสิทธิ์งอนได้ไงแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์มีเพื่อนได้แต่ว่าเขาก็ต้องวางตัวให้มันถูกนี้ว่าเขาจะไปสนใจเพื่อนเยอะเราก็จะงอนได้ไงเราไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ถ้าเรางอนเราก็ต้องง้อเราแค่นั้นแหละดื่มเที่ยวได้ไหมดื่มเที่ยวได้ไหมได้แต่ต้องไปด้วยกันถูกครับลูกสาวต้องสนใจน้องเนยเป็นอันดับแรกใช่ค่ะน้องเฟมมาช็อตอะไรคะมาช็อตเลิศเวอร์น้องเฟมมาเหรอน้องเฟม BNK โฟเดียเหรอแต่ถ้าสถานการณ์จริงคงงอนแหละเนาะใช่ค่ะคิดว่าจะงอนเฟมเขามีแชมพูอยู่แล้วใช่น้องเฟมมีน้องแชมพูอยู่แล้วน้องเฟมก็ไม่ต้องมาบอกคิดถึงพี่เลยต้องมาบอกรักพี่เลยพี่จะงอนแล้วมีคุยด้วยแล้วชื่อมาเต็มยศเลยว่าเล่นครับพูดไปไม่ทันไรงอนแล้วชาลาลายนั้นรวมตัวกันบ้างสินี่ไงเดี๋ยวจะมีร้องเพลงกับตาหวานแล้วก็พี่แก้วค่ะผมแต่ว่านั้นรวมตัวกันเดี๋ยวต้องดูก่อนนะไม่รู้เลยอ่ะตาหวานเบอร์49วันเหรอไม่รู้ทุกคนฟังออกได้ยังไงหนูไม่เห็นรู้เลยเหมือนเหรอไม่เห็นเหมือนเลยเอาอะไรมาถ้าเพื่อนบอกว่าไม่ใช่ตาหวานบอกว่าไม่ใช่เราก็ต้องเชื่อเพื่อนมันไม่เห็นมีอะไรชัดเลยทุกคนไม่เห็นชัดเลยมีอะไรเอาอะไรมาชัดเอาอะไรมาเป็นตาหวานล่ะชัดที่ตาหวานนั่นแหละแต่ว่าตาหวานบอกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่หนูว่าใช่แหละตาหวานนั่นแหละคิดว่าฟังเสียงก็ฟังออกแล้วใช่ไหมไม่ต้องดูรูปเลยแค่ฟังเสียงก็ออกแล้วแต่ตาหวานว่าไม่ใช่หนูก็ว่าไม่ใช่แหละคิดว่าใครก็รู้ใช่ไหมเชื่อหนูไม่ใช่หรอกเพื่อนไม่เคยหลอกหนูหรอกแต่ใช่แน่ๆทุกคนคิดว่าใช่กระซิบยังไงให้คนได้ยินทางไลฟ์โอ้โหไม่ใช่คิ
ิดว่าไม่ใช่ตอนน้องเนยอยู่ BNK ตอนแรกที่ FIM ก็ดูไลฟ์นะดูบ่อยการพูดเหมือนเดิมขี้เล่นเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมไหมคะรักเหมือนเดิมไหมคะคุณตาหยิกตัวเขียวแน่หยิกอะไรทุกคนหนูพูดชัดเจนเลยว่าไม่ใช่คนอย่าไปทำให้เพื่อนเลิกลากสิเขาอุตส่าห์ปิดหน้ามาขนาดนั้นแล้วก็ทายหน่อยว่าไม่ใช่ก็ลุ้นหน่อยว่าไม่ใช่อ่ะเออไม่ใช่เนอะเออให้มันตื่นเต้นหน่อยแต่ว่าเสียงชัดมากเสียงชัดมากหนูไม่รู้นะหนูไม่รู้นะแต่หนูฟังเสียงแล้วหนูว่าใช่เอ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไปแล้วไม่อยากพูดอะไรเยอะละพูดเยอะแล้วไม่ได้ละกอดโอเคกอดกันครับกอดครับไม่มีไมค์ร้องเพลงหนีไปดูพี่หมออดีก็ใช่อดีวันนี้ฉากสำคัญเธอเลขอะไรเราเลขศูนย์เลขศูนย์ค่ะไปแล้วนะอุ๊ยไอ้พวงมาลัยพวงมาลัยอะไรอ่ะไม่เคยเห็นพี่มงกุฎขอบคุณค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะยินดีที่ได้รู้จักครับเราเพิ่งรู้จักกันเหรอรอเจอมาได้เลยค่ะพวงลีเกหรือเปล่าบายบายค่ะไปแล้วนะบายบายวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเล่นด้วยกันหนูก็จะพยายามมาไลฟ์บ่อยๆแต่ว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเก่งก็เลยจะเขินๆหน่อยเวลามาไลฟ์แต่ว่าก็จะพยายามมาไลฟ์บ่อยๆครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะวันนี้ขอให้หลับง่ายๆขอบคุณค่ะรักนะคะไว้เจอกันรักครับไว้เจอกันนะคะไว้ท่านหนูมีงานอะไรที่ได้เจอต้องมาเจอกันด้วยนะอย่าเพิ่งลืมกันนะคะขอบคุณมากเลยบ๊ายบายปิด